สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกรกฎนะคะดูตามชาร์ตนะคะชาวราศีกรกฎคือผู้ที่เกิด15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะ แต่ถ้าใครทราบลัคนาก็สามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักลายปากนะคะคุมเนื้อหาก็ตั้งแต่วันที่16ตุลาคมถึง3เตตุลาคม2564เราจะเริ่มต้นที่ชาวกรกฎคนมีคู่ก่อนนะคะขอฝั่งชาวกรกฎก่อนเลยนะคะ พลังงานของชาวกรกฎนะคะได้ไพ่แปดเหรียญน,นะคะไพ่ใบนี้ที่จริงแล้วถ้าพูดเรื่องงานจะถือว่าดีมากจะเป็นไพ่ที่ชาวกรกฎกําลังมีงาน,ลนหลายๆอย่างเข้ามาเนาะแต่ถ้าพูดในเรื่องของความรักไพ่ใบนี้แปลว่าความตั้งใจจริงความมุ่งมั่นความมั่นคงความจริงจังกับความรัก นะคะที่ชาวกรกฎมีให้จริงๆนะคะมีไพ่ราชาเหรียญเข้ามาก็อาจจะแปลว่าคุยกับชาวธาตุดินก็ได้นะมีไพ่ธาตุดินขึ้นมานะคิงเพนเ t อร์โนะคะเขาเป็นคนที่ค่อคนข้างดูดีมีภูมิฐานมีหน้าที่การงานที่ดีเป็นสิ่งที่ชาวกรกฎแบบพึงพอใจแล้วก็มั่นใจในตัวเขามากมายด้วยนะคะณนะตอนนี้คุณมั่นใจแต่ตอนนี้คุณก็กำลังจะเจ็บปวดกับ สิ่งที่เป็นอยู่เป็นเพราะอะไรล่ะ10ดาบขึ้นมาเนาะขยายด้วยไพย่เศร้ามากเลยอะ่ะไพ่สามดาบนะคะเป็นภาพคนกำลังนั่งร้องไห้ท่ามกลางฝนที่ตกกระหนำ่ำท้องฟ้าก็มืดมิดไปด้วยเมฆดำทะมึนเลยเนาะ,ะมันแปลว่าเราทุกข์เราเศร้าเราไม่สามารถที่จะเหมือนกับมีพลังกายที่จะลุกขึ้นไปต่อเรารู้สึกเจ็บปวดมากมายท,ทั้งทั้งที่ตอนนั้น นะที่ผ่านมาเนี่ยไพ่แปดเหรียญราชาเหรียญเขาก็ดีกับชาวกรกฎมากมายมีความมั่นคงจริงใจต่อกันแต่ณนะตอนนี้เขาน่าจะทำลายความรู้สึกความมั่นใจนั้นของคุณไปคุณเจ็บปวดคุณไม่มีพลังที่จะสู้อีกต่อไปด้วยซ้ำจากนะไพ่ที่ขึ้นนะคะขอไพ่ขยายเพิ่มนะคะโอเคค่ะเป็นไพ่ราชินีเหรียญน,นะคะอาจารย์มองเมื่อผ่านช่วงที่คนเรา เจ็บปวดมากๆนะคะแล้วคุณจะเยียวยาตัวคุณเองได้และมีความรู้สึกว่าตัวเองก็มีค่าในตัวเองนะคะไพรารินีเหรียญมีความที่จะ,ะมั่นคงมีความที่อยากที่จะทำให้คนคนคนนี้รู้ถึงค่าของคุณก็ได้คุณลุกขึ้นมาเพื่อที่จะยืนหยัดให้คนนั้นหรือแม้กระทั่งใครก็ตามที่ เขาเรียกว่าดูถูกดูแคลนคุณก็ได้ทุกคนจะได้รู้ว่าความรักความผิดหวังอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้สามารถทำให้คุณเ,เขาเรียกว่าตายไปเลยหรอกนะคะอาจารย์พูดแรงๆเลยนะมันไม่ตายหรอกเจ็บแค่นี้อะไรประมาณนี้กดเข้มแข็งแล้วผ่านจุดที่แบบหนักสุดๆมาแล้ว นะคะแล้วจัดยังไงต่อไปนะคะอาจารย์ขอเปิดไพ่เพิ่มเลยไพ่อัศวินอัศวินไม้นะคะมันแปลว่าพลังงานธาตุไฟคือความแอคทีฟละนะคะ,ะสิ่งที่เป็นแฮงแมนเนี่ยพอขยายด้วยไพ่อัศวินไม้มันแปลว่าความตั้งใจที่แบบสูงมากนะเป็นสิ่งที่ชาวกรดกฏตั้งใจที่จะเหมือนกับ ที่อาจารย์แปมเนี่ยพิสูจน์ตัวเราเองอ่านะคะให้ใครๆได้เห็นว่าเราก็สามารถที่จะยืนหยัดได้ด้วยตัวเราค่ะไพ่เจ็ดเหรียญอ่ามีงานทําที่ดีมีเงินมีรายได้มีความมั่นคงด้วยตัวเราเองไม่ต้องงอใครนะอ่าประมาณนี้เลยอาจารย์มองกรกฎเหมือนเปลี่ยนแนวความคิดจากที่บูชาความรักซะเหลือเกินแต่เนื้อตอนนี้คุณมาคิดถึงความสําเร็จของตัวเอง ค่านิยมคุณเปลี่ยนไปแล้วคุณไม่ได้บูชาความรักเหมือนที่ผ่านมาแล้วตอนนี้คุณจะทำให้ใครต่อใครที่แบบดูถูกดูแคนคุณนี่แหละอืมจะต้องแบบอืมเขาเรียกว่าอ่าดูถูกคุณต่อไปไม่ได้อีกแล้วเขาจะรู้แล้วว่าคุณไม่ใช่คนที่อ่อนแอนะคุณเข้มแข็งแล้วคุณไฟมากมาก,มากแล้วไพ่อัศวินไม้แล้วคุณก็ประสบความสําเร็จได้ นะคะจะทำให้ใครก็ตามเนาะที่เคยตราหน้าอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาเป็นฝ่ายผิดที่มองคุณผิดไปนั่นเองคุณไม่ได้อ่อนแอค่ะไพ่ห้าเหรียญตอนนี้คุณเป็นอัศวินไม้นะคะคุณไม่ขอใครกินคุณไม่ร้องขอความเมตตาปาณีจากใครมีแต่ต่อไปเนี้ยคนอื่นต่างหากละ่ะที่จะมาร้องขอ ความเมตตาความช่วยเหลือจากชาวกรกฎนั่นเองนะคะคุณไปแนวนี้แล้วนะคะอาจารย์มองประมาณนั้นเลยทีนี้เรามาดูคนคนนั้นอะที่เหมือนเขาทําให้คุณเจ็บปวดทรมานเขาเป็นยังไงอยู่ณตอนนี้นะคะคนคนนั้นของชาวกรกฎนะคะ เขาเป็นยังไงอยู่เขาคิดยังไงเขารู้สึกอย่างไรกับคุณและสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะคะไพ่หกดาบไพ่เจ็ดดาบนะคะอาจารย์มองเหมือนเขาพายายามที่จะเ,เขาเรียกว่าออกมาจากอะไรบางสิ่งบางอย่างอะที่มันทำให้เขาไม่มีอิสระนะคะไพ่เจ็ดดาบมันเหมือนถูกบล็อก ถูกปิดล้อมนะคะไพ่ใบนี้เหมือนเขาเรียกว่าเป็นหัวขโมยเป็นอะไรอ่ะที่จะหนีออกมานะอาจารย์ก็เลยมองว่าคนคนนี้เขาน่าจะถูกใครบางคนแบบบล็อกไว้อยู่นะเขามีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจไปอ่ะมันเป็นการตัดสินใจที่ผิดเขาเลือกทางเดินผิดนะคะไพ่หกดาบเขากำลังที่จะอ้ะอพยพเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาการ ถอยออกมาการหนีออกมาก็ได้นะการที่ออกมาแบบไม่ให้อีกฝ่ายหนึง่งที่เขาไปพัวพันอยู่รู้ตัวก็ได้ค่ะไพ่เดอะเฮอร์มิตเขาเข้าใจสัจธรรมของชีวิตมากขึ้นแล้วนะการที่เขาไม่มีคุณการที่เขาไปตัดสินใจเลือกคนอื่นที่ไม่ใช่คุณอ่ะเขาเริ่มรู้แล้วมันทําให้ชีวิตเขาดาวลงไปไม่มีความสุขไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตนั่นคือสิ่งที่เขาเป็นเขารูส้สึกเศร้าใจมากเลย ไพ่สี่ถ้วยนะตอนนี้เขารู้สึกเศร้าเขารู้สึกเสียใจอ่าเขาอยากที่จะเข้มแข็งอยากที่จะกลับมาเหมือนเดิมอยากเป็นที่ยอมรับของคุณเหมือนเดิมนั่นคือสิ่งที่เขาคิดเขาสำนึกผิดก็ว่าได้นะคะไพ่เดอะเฮอร์มิกับไพ่สีถ้วยเป็นพลังงานของความรู้สึกที่แท้จริงของเขานะตอนนี้เพราะไพ่เดอะเฮอร์มิคือไพ่ผาลสี นะคะก็ต้องแปลแบบนี้เลยนะคะแล้วเขาจะทำยังไงต่อนะคะไพ่สองไม้เท้าต่อให้เขาอยู่ไกลแค่ไหนต่อให้เขาจะอยู่คนละประเทศกับคุณอยู่คนละจังหวัดกับคุณนะคะณนะตอนนี้ถ้าเป็นไปได้เขาก็อยากที่จะบินมาหาคุณเหมือนนกที่โผพินเนี่ยบินกลับรังกลับมาตายรังอะไรประมาณนี้นะ,ะเขาอยากสื่อสารเขาอยากติดต่อกับคุณ เขาจะบอกว่าเขายังรักคุณอยู่ยังต้องการคุณนะครับไพ่เพดออฟคัพนะคะอยากเริ่มต้นใหม่อะจริงๆนะเขาพูดอย่างนั้นเลยหนึ่งถ้วยอยากเริ่มต้นใหม่อยากมอบความรักที่แสนหวานที่ดีงามที่เขาอ่าจะทําเพื่อคุณได้นะคะไพ่สี่มิท้าคือความมั่นคงเป็นไพ่การใช้ชีวิตคู่ได้นะคะคุณจะเห็นนก สองตัวสีขาวเนี่ยบินเข้าหากันก็เปรียบเหมือนชายหญิงอ่าหรือแม้กระทั่งความรักประเภทที่3ก็ได้นะคะเป็นการอยู่แบบเป็นคู่ละไม่ไม่ใช่โดดเดี่ยวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องต้องการที่จะเนี่ยดำเนินการแบบนี้แล้วเขาต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะโอเคค่ะแล้วพวกคุณสองคนจะสมหวังไหมคุณที่ตอนนี้เหมือนกับ เริ่มที่จะรักตัวเองแล้วอะ่ะคุณจะให้อภัยเขาแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่กันหรือเปล่านะคะอาจารย์ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งค่ะชาวกรกฎคุณให้อภัยคนนี้ไหมคุณได้ให้โอกาสแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่เหมือนที่เขาคนนี้ขอโอกาสหรือเปล่าไพ่เจ็ดไม้ไพ่หนึ่งไม้นะคะเหมือนคุณก็อาจจะต่อต้านนิดนึงนะไพ่เจ็ดไม้เนี่ยในการที่จะกลับมาเริ่มต้นเนี่ย อาจจะมองว่าแน่ใจไหมปรับเปลี่ยนตัวเองพฤติกรรมตัวเองได้จริงหรือเปล่านะไพ่พระสังฆราชซื่อสัตย์มั่นคงจริงไหมไม่ใช่แบบเขาเรียกว่ามีแต่คำพูดแต่การกระทาไม่ได้เนี่ยชาวกรกฎก็ไม่น่าจะให้แล้วอะไรประมาณนี้นะคะไพ่เด็กถือไม้เท้าแล้วก็ไพ่สิบไม้แต่ลึกๆคุณก็ยังรักและผูกพันกับเขานะคะ ก็ขอแค่คนคนนี้กลับมาครั้งนี้ก็คือผู้จริงทําจริงนะคะจารย์มองว่าชาวกรกฎก็ให้อภัยแล้วนั่นเองนะคะไพ่แบบนั้นเพราะว่าไพ่สิบไม้ยังไงทราบเป็นภาพแบกไม้ก็คือคุณก็ยังลึกๆในหัวใจคุณยังห่วงใยเขายังผูกพันกันอยู่นั่นเองนะคะก็เป็นการเริ่มต้นใหม่แต่เป็นการเริ่มต้นที่จะต้องมีความซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน นะคะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับความรักไม่ว่าจะความรักชายหญิงหรือประเภทที่3มก็แล้วแต่นะคะความจริงใจเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากได้นะคะโอเคค่ะเราเรามาต่อดวงคนโสดชาวกรกฎนะคะว่าดวงคนโสดปักนี้เป็นยังไงนะคะ ดวงคนโสดกรกฎจะมีอะไรเกิดขึ้นในปักนี้นะคะไพ่หมายเลขหนึ่งถ้วยขึ้นมาอาจารย์มองว่าคุณกำลังจะเจอใครใหม่ๆเข้ามาแล้วละ่ะราชินีถ้วยเป็นคนที่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณเจอผู้หญิงที่ใจดีเรียบร้อยเป็นแม่บ้านแม่เรือนอนะคะเป็นความรักที่จะแบบอยู่กับคุณแบบตลอดไปค่ะไพ่เดอะแฮงแมนนะคะอยู่เป็นครอบครัว มีสมาชิกตัวน้อยๆเกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่คุณจะเจอนะคะหรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็มองมุมกลับนะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะยกย่องให้เกียรติคุณอ่านะคะแต่งงานกับคุณใช้ชีวิตคู่กับคุณหรือไม่แต่งงานก็แปลว่าทุกวันนี้นะบางครั้งการแต่งงานก็ไม่ใช่เป้าหมายท่าทีเดียวอาจจะแค่ต้องการอยู่ด้วยกันมีความสุข รวมทุกร่วมสุขมีสมาชิกตัวน้อยมีลูกอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แห่งแมนอยู่แบบจนกว่าชีวิตจะหาไม่อะไรประมาณนี้นะคะไพ่จสัสติ c คือความมั่นคงคือเป็นอยู่กันแบบเปิดเผยนะคะและอาจารย์ก็มองด้วยไพ่ใบนี้ว่าชาวกรกฎคนโสดชีวิตคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะเพราะไพ่จัสติตัวนี้ก็จะไม่เหมือนไพ่จัสติของไลเดเวทนะอันนี้ชุดเดวิล นะคะเพราะว่าตาช่างด้านนี้อยู่ในพื้นที่ที่แห้งแลง้งต้นไม้ที่ยืนตายซากท่ามกลางหิมะนะ,ะแต่อีกข้างหนึ่งเนี่ยตาช่างนะคะที่มีผล,ลไม้แต่ด้านนี้ตาช่างมีแค่ใบไม้นะคะแต่อีกด้านหนึ่งมีผลไม้อาจจะเป็นลูกอะไรลูกแอปเปิลลูกสตรอเบอรี่อะไรก็ว่าไปาแล้วพื้นแผ่นดินเป็นสีเขียวต้นไม้ก็ต้นหญ้าสีเขียวท้องฟ้าก็แบบสว่างนะคะ เป็นภาพที่ชาวกรกฎจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีงามแล้วในเรื่องของความรักคุณอาจจะเจอชาวธาตุน้ำก็ได้นะคะหรืออ่าเจอชาวตุลก็ได้ชาวธาตุไฟก็ได้แล้วคุณก็จะมีความสุขกับความรักใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นคุณจะไม่ได้ทุกทรมานเหมือนที่ผ่านมาและอาจารย์มองแล้วว่า ชาวกรกฎพร้อมที่จะเปิดใจพร้อมที่จะเรียนรู้ซะด้วยถือว่าดีมากมายค่ะที่ไม่ได้ไปเขาเรียกว่ายึดติดกับสิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวดแต่เราสามารถใช้ไพ่แฮงแมนคือถ้าเป็นอดีตเจ็บปวดที่ผ่านมามันทำให้คุณได้เรียนรู้รสชาติของความทุกข์ความเจ็บในเรื่องของความรักว่ามันเป็นยังไงแล้วคุณจะ อยู่ได้เพราะมันเหมือนเขาเรียกว่ามีภูมิต้านทานแล้วอ่ะเหมือนฉีดวัคซีนเข้าไปแล้วอ,ะ,อะไรประมาณเนี้ยคุณรู้ละรสชาติของความผิดหวังเป็นไงแล้วคุณจะอยู่กับสิ่งใหม่ๆชีวิตใหม่ๆแบบไหนนั่นเองนะคะถือว่าดีค่ะโอเคขอไพ่คำแนะนำให้ชาวกรกฎทั้งคนมีคู่และก,ก็คนโสดนะคะ ภาพหัวใจสองดวงแต่มีรูปสายฟ้านาคาเหมือนสายฟ้าฟ,า,ฟาดฟาดลงมาทาให้โดนหัวใจสองดวงให้บุบสลายนะคะอาจารย์อาจารย์มองว่ามันเหมือนกับว่าบางครั้งอะชีวิตรักมันอาจจะมีช่วงที่เผชิญปัญหาช่วงที่เจ็บปวดช่วงที่ทําร้ายจิตใจกันมันก็มีนะคะแต่แล้วมันก็อาจจะมีเกณฑ์สํานึกผิดแล้วก็กลับมารีเทิร์นกันเนี่ยภาพ ผู้ชายกําลังขับรถให้ผู้หญิงที่ตนรักนี่นั่งไปด้วยเนี่ยมีความสุขกันนะคะอาจารย์ก็เลยมองว่าดวงดวงจันทร์ก็สว่างเต็มดวงนะคะหรือกําลังเคลื่อนออกจากเหมือนตึกสูงเนี่ยเหมือนภาพก็ยังบดบังอยู่เดียวก็เคลื่อนออกไปในในสิ่งที่แบบไม่มีเขาเรียกว่าภูมิทัศน์ที่มันมันบดบังอะ่ะเดี๋ยวมันก็จะ ผ่านไปก็เหมือนสายฟ้าฟาดนี่แหละคะ่ะมันได้ผ่านความเจ็บปวดมาที่จันมองนะไพ่ขาจะบอกว่าจงให้อภัยกันสิ่งนี้ถือว่าเป็นบทเรียนของพวกคุณสองคนแล้วพวกคุณจะก้าวข้ามไปด้วยกันแล้วเจอความสุขมีความสุขด้วยกันนั่นเองขอให้อดทนให้อภัยกันนะคะไพ่จะบอกประมาณนี้นะโอเคขอเพิ่มเติมจากไพ่ฟังใจกันละกันนะคะ โอ้ยไพ่สวยงามมากเลยค่ะมันดูแลรักษาดวงใจเห็นไหมคะอย่างฟ้าถามทะเลก็เหมือนไพ่จะบอกนั่นแหละคะ่ะว่าอย่างฟ้าถามทะเลเ,เหมือนกับถามใจคุณดูก็ได้นะนะคะอืว่าเราต้องการอะไรเราต้องการดูแลซึ่งกันและกันก็ควรที่จะต้องให้ความสุขให้การเติมเต็มต่อกัน เหมือนต้นไม้อะเขาจะเติบโตได้ก็ต้องได้ปุ๋ยได้น้ําใช่ไหมคะความรักก็เหมือนกันละะ่ะค่ะถ้าจะมีความสุขด้วยกันมันก็ต้องเติมความรักเติมความหวานให้กันและกันแล้วพวกคุณก็จะมีความสุขกันตลอดไปหมั่นดูแลกันเหมือนรดน้ําให้ต้นไม้ก็ราดรดด้วยความสุขให้กันและกันนั่นเองก็จะดีมากมายนะคะก็จะมีความสุขมากมายอะไรประมาณนี้นะคะ ขอให้หนังฟ้าลงแมนซังจนค่ะอืมขอให้รักกันจริงนะคะ to love <c oughs> อะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่มันทำให้ชีวิตรักไม่มีความสุขปล่อยผ่านมันไปนะคะ release your ex ก็คือเขาเรียกว่าปล่อยทิ้งมาเถอะอย่าเอามายึดติดเลยนะคะ,ะพลังลบทั้งหลายเนี่ยดิ The time has c o m o เคลียร์ your energy ก็คือปล่อยพลังงานที่มันลบๆพลังงานที่มันไม่ดีนะคะปล่อยออกไปจงคิดดีคิดบวกนะะถ้าเราคิดดีคิดบวกมองสิ่งดีๆสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาเราพลังงานดีๆจะเข้ามาสำหรับคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราห่อเหี่ยวรอบตัวเรามันก็จะกลายเป็นลบๆไปหมด โชคลาบอะไรก็จะไม่เข้าเพราะฉะนั้นนะใครอยากมีโชคมีลาบอยากได้แบบสิ่งดีๆก็คือ1ต้องยิ้มเข้าไว้ต้องทําให้ตัวเองสดใสนะคะสิ่งดีๆจะเข้ามาตามพลังงานนั้นอย่างแน่นอนนะคะโอเคขอให้มีความสุขทุกท่านนะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ